สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ดีไอวายเกษตรนะครับเรามาที่สระน้ำประจำไร่นานะครับของท่านอดีตท่านผู้ใหญ่จรูญบัวทราชนะครับก็สระนี้เป็นสระที่ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตรนะครับของกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็เกษตรกรสมทบ 2,500 บาทนะครับสระที่นี่นะครับก็วันนี้นะครับเรามาถ่ายทำเรื่องการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เนื่องจากว่านะครับท่านอดีตท่านผู้ใหญ่จรูญเนี่ยท่านจ่ายค่าน้ำเยอะมากนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเพื่อลบต้นไม้รอบๆสระนี้นะครับเดิมยังไม่มีไฟฟ้าก็จ่ายค่าน้ำประปานะครับเดือนที่ผ่านมา486บาทเกือบ500บาทนะครับต่อเดือนนะครับวันนี้นะครับพวกเราชาวอบต.เหล่าขุนค้อนะครับโดยกองส่งเสริมเกษตรแล้วก็นะครับปิรคิดแล้วก็น้องบพ.ก็จะมาช่วยกันติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับท่านผู้ใหญ่จรูญนะครับนี่เป็นรอบๆสระนะครับที่ใช้น้ำประปาลดแต่ก่อนเดือนละ400กว่าบาทเดี๋ยวเรานะครับจะเดินไปที่บริเวณที่ติดตั้งนะครับแผงโซลาร์เซลล์กันครับนี่นะครับเป็นแปลงของท่านผู้ใหญ่จรูญนะครับน้องน้องรัตนาทั้งดีนะครับเจ้าหน้าที่ปภ.ก็กำลังช่วยติดตั้งแผงอยู่เป็นแปลงที่อยู่ข้างอบต.เหล่าคนค้อเลยนะครับแปลงนี้นะครับก็รอบสระก็เขียวชุ่มไปด้วยต้นไม้แต่ว่าท่านผู้ใหญ่ท่านจ่ายค่าน้ำประปาเยอะมากครับเดือนหนึ่ง486บาทนะครับก็เราไปให้ช่างหนุ่มทำโครงให้นะครับราคา 2,000 บาทนะครับแล้วก็แผงละแผงมือ2 1,650 บาท2แผงก็ 3,300 ที่เหลือก็จะเป็นค่าพวกท่อค่าซัมเมอร์สนะครับซัมเมอร์ขนาด1แรงเดี๋ยวเรากำลังจะลงซัมเมอร์สนะครับนี่ที่อาจารย์ละขิดกำลังต่อท่อซัมเมอร์สนี่เป็นซัมเมอร์สขนาด1แรงใช่ไหมครับครับผมนี่เป็นซัมเมอร์สขนาด1แรงนะครับที่เราจะจุ่มลงไปแทนปั๊มที่เจาะไว้เป็นนะครับเป็นปั๊มที่ใช้ไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าแล้วก็รวมทั้งค่าน้ำค่าไฟเดือนนึงเนี่ยตก500กว่าบาทนะครับท่านผู้ใหญ่จ่ายหนักมากก็ถ้ามีความหวังว่าถ้าใช้โซลาร์เซลล์น่าจะช่วยได้เยอะน่าจะช่วยได้เยอะนะครับก็จะสูบน้ำจากบ่อที่เจาะไว้นี่ครับนะครับมาลงที่สระมาลงที่สระเลยนะครับลงที่เก็บไว้ในสระแล้วก็เอาน้ำจากสระขึ้นไปลดต้นไม้อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็กำลังติดตั้งนะครับก็ถ้าไม่มีหลังคานะครับไม่มีหลังคาเถียงนะครับก็สามารถที่จะทำโครงแบบนี้นะครับตอนมีโครงอันนี้โครงเป็นโครงขนาด2แผงก็สามารถปรับนะครับสามารถปรับเอียงหาแสงได้นะครับตรงด้านข้างนี้จะมีที่ปรับตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้จะมีที่ปรับนะครับแล้วก็หมุนคลายนี่ออกแล้วก็โยกสามารถเอียงองศาของแผงได้อันนี้เป็นแผงขนาด280วัตต์นะครับ280วัตต์36โวลต์ก็ใช้2แผงสำหรับซัมเมอร์ขนาด1แรงประมาณขนาด1แรงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพอต่อเสร็จเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูระบบน้ำว่ามีความแรงขนาดไหนครับคือรู้ค่อยแล้วให้เดือนไปแล้วครับตอนนี้ก็กำลังจะหย่อนลงนะครับท่อท่านผู้ใหญ่เจาะไว้เท่าไหร่นะครับผู้ใหญ่เจาะจังเมตรครับผู้ใหญ่อันนี้ประมาณ30เมตรครับเจาะ30เมตรนะครับตัวนี้ก็ลองหย่อนซัมเมอร์ลงไปนะครับหย่อนซัมเมอร์ลงไปในท่อเราดึงท่อน้ำที่เป็นปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้า220โวลต์ขึ้นเลยนะครับตอนนี้กำลังหย่อนลงไปนะครับ30เมตรเดี๋ยวสักครู่มาดูกันว่านะครับน้ำมันจะขึ้นไหมนะครับต่ออีกบ่ปกติเจาะ30เมตรแต่ว่าเราเอาลงไป3ท่อนนะครับเพราะว่าประมาณ8เมตรก็รู้สึกว่าจะถึงน้ำแล้วท่านผู้ใหญ่บอกว่าเอาประมาณนี้ละ3ท่อน12เมตร12เมตรเดี๋ยวเราจะต่อทดสอบดูน้ำก่อนนะครับต่อทดสอบดูน้ำก่อนต่อท่อน้ำออกบ่ยากจักเม็ดจุ่มมาได้บ้านมันแห้งลงนะเอาละบ่ล่ามไว้ก่อนเด้อผูกไว้ก่อนนะเดี๋ยวสมมติลุ่นลงไปผูกกันไว้ก่อนมาดูตรงใต้แผงนะครับตรงนี้ก็2แผงนี้จะต่อแบบอนุกรมนะครับก็2แผงจะเป็นบวกกับลบนะครับนะครับบวกกับลบต่อกันนะครับก็ต้องไปซื้อมาต่อนานี้จะเป็นลบแล้วก็บวกต่อแล้วก็มันจะมาต่อเบเกอร์นะครับเพื่อเปิดปิดระบบก็เอาลบมาต่อลบนะครับบวกต่อบวกนะครับจะได้ถ้าน้ำในสระพอแล้วในเอาสูบลงสระก็จะได้ปิดเบรกเกอร์ไว้นะครับจะได้ปิดเปิดปิดได้เพื่อให้ไม่ให้ซัมเมอร์ทำงานตลอดเวลา
ตรงนั้นเล่นไปเล่นมามาดูการต่อเบเกอร์นะครับตรงนี้เราจะเอาลบตรงนี้ลบนะครับต่อไปใส่บวกต่ออนุกรมเสร็จแล้วอีกข้างนึงก็ที่เป็นบวกนะครับก็จะมาเข้าบวกบวกตรงสายนี้นะครับสายสีฟ้านี่เนาะครับผมบวกครับบวกแล้วก็ลบลบของแผงด้านนี้นะครับก็จะมาเข้าที่ลบเพื่อที่จะเข้าไปที่เบเกอร์เบเกอร์อันนี้บวกกันนะครับบวกฟ้าบวกเข้าบวกฟ้าบวกนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นลบนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะทดสอบให้ดูนะครับว่าน้ำจะขึ้นไหมนะครับนะครับตอนนี้ก็นะครับเราเปิดเบเกอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำมาดูน้ำขึ้นหรือยังครับขึ้นหรือยังครับโอ้ขึ้นหลายโจ๊กโจ๊กแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่นะครับเป็นซอมเมอร์ขนาดหนึ่งแรงสูบขอให้มีแดดนะครับสูบได้ทั้งวันยังค่ำขอให้มีแดดนะครับ 3-4 โมงยังทำงานอยู่นี่เป็นซอมเมอร์ซอมเมอร์ขนาดหนึ่งแรงนะครับซอมเมอร์ขนาดแรงก็อันนี้นะครับท่านอาจารย์ธงกิรัตน์กับท่านผู้ใหญ่จะเอาน้ำลงสระแล้วก็จะเอาน้ำจากสระที่มีน้ำขี้ปลาคือรดต้นไม้ตอนนี้มะพร้าวที่ปลูก3ปีก็เป็นลูกแล้วนะครับ3ปีก็เป็นลูกแล้วก็เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะเราใช้2แผงนะครับใช้ซอมเมอร์ซอมเมอร์1แรงนะครับอันนี้จะได้ไม่ต้องเปลืองค่าน้ำประปาเดือนละ400กว่าบาทอีกแล้วนะครับพร้อมค่าไฟนะครับอันนี้ก็เป็นระบบน้ำในไร่นาขนาดเล็กนะครับที่ประมาณ1หรือ2ไร่เหมาะมากนะครับใช้แผงแค่นี้นะครับลงทุนก็ชุดนี้นะครับ 11,500 บาทก็เป็นค่าโครง 2,000 ค่าแผง 3,300 เป็นแผงมือ2นะครับแล้วก็รถที่เหลือก็จะเป็นค่าพวกซัมเมอร์พวกอะไรก็รวมเป็น 11,500 บาทสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็เอาไปใช้ดูครับเพราะว่าน่าจะประหยัดมากนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำเพื่อไร่นาของเรานะครับ